สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยประจำวันพุธที่13ตุลาคม2564ค่ะเห็นหน้าพี่ปอนอีกแล้วทุกคนเพราะวันนี้พี่แป๊กก็เช่นเคยติดธุระติดธุระอีกแล้วคนอาจจะคิดถึงพี่แป๊กแต่พี่แป๊กก็มาช่วงนี้คิวยาวก็เลยต้องพบกับพี่บอลบ่อยๆขึ้นอีกย้อนโควิดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตไว้ทางด้านนี้เลยยังไงวันนี้พี่บอลมาเป็นพิธีกรรับเชิญแล้วไหนๆก็ในนั้นแหละมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมมีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังวันนี้วันนี้ก็เอาข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมานะอันเนี้ยสุดเสียดายยายฝังเงินไว้อย่างดีสุดท้ายเปื่อยหมดโยนทิ้งไปหลายหมื่นเลยก่อนจะรู้ว่ามันยังใช้ได้ใช่จริงๆอ่ะถ้าธนบัตรชำรุดอะไรเงี้ยเราสามารถแลกกับธนาคารได้อันนี้ควรรู้นะคะทุกคนเดี๋ยวแล้วเจ้าคนแก่เขาก็ไม่น่ารู้บางคนเขาไม่รู้การเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์ใน TikTok เมื่อมีคนเอาเงินที่อยู่ในลักษณะเก่าเปื่อยมาให้ร้านดูว่าจะสามารถแลกได้หรือไม่โดยระบุว่ายายอายุ101ปีก็ถึงว่าเนาะยายท่านก็เลยไม่ทราบไงอายุยืนด้วยเอาเงินไปฝังไว้ใต้ดินบอกลูกไปขุดเหลือแค่นี้ฝังไว้หลายที่มากโดยในคลิประบุว่ายายเอาเงินที่ได้มาไปฝังไว้ในดินเมื่อขุดออกมาก็พบว่าอยู่ในสภาพที่ชำรุดยายไม่รู้จึงเอาไปโยนทิ้งลูกหลานได้เก็บและถามว่าเอาทิ้งทำไมยายจึงบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วจะเอาไปทำไมลูกหลานจึงเอามาลองขึ้นเงินที่ธนาคารดูพร้อมระบุว่ายังหาไม่เจออีก 30,000 เดี๋ยวไปรับชมภาพในคลิปกันดูว่าเป็นยังไงแกไม่ได้เอาอีกนะนี่ไปถามแกว่าแกไปทิ้งนะแกเอาไปโยนลงน้ำเอาไปโยนในกองขี้แล้วแกไปทิ้งแล้วไอ้สามเนี่ยนะไอ้ตัวนี้นี่แกบอกว่ามันใช้ไม่ได้เอาไปโยนทิ้งแล้วก็รู้ว่าแกเอาไปทิ้งที่ไหนพาจะไปดูมันก็ไปทิ้งนี่แหละเนี่ยไปทิ้งในกองขี้ไอ้เขาเลยเก็บมาบอกว่ายายเดี๋ยวหนูเอาไปถามธนาคารเพื่อดูนะคุณผู้ชมแม่ได้ยินเขาจะบอกว่าโยนทิ้งแล้วเองจะไปทำไมเนี่ยจะทิ้งมันจากคลิปนะทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อดีตลูกสะใภ้เล่าว่าตากันกับยายเบงอยู่2คนมีลูกทั้งหมด4คนเสียชีวิตหมดแล้วตนเองเคยเป็นลูกสะใภ้พอสามีเสียไปก็มีครอบครัวใหม่แต่ทุกวันก็ยังแวะมาเยี่ยมยายเบงอยู่เรื่อยๆซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเป็นวันศาสตร์พี่บอลรู้จักวันศาสตร์มั้ยศาสตร์เหมือนวันไหว้ของคนเป็นวันไหว้บรรพบุรุษตนได้เดินทางไปหาตากันซึ่งตาก็ได้หยิบเงินในสภาพอย่างที่เห็นมาให้ตนเพื่อให้เอาไปแลกซึ่งเดิมยายเบงเนี่ยจะเอาไปทิ้งเพราะเห็นว่ามันใช้ไม่ได้ตนจึงบอกไปว่าจะเอาไปแลกที่ธนาคารให้เอามาทั้งหมดยายเลยไปเอามาให้มีทั้งหมดจำนวน8ใบกับอีกครึ่งใบตนจึงนำแบงค์ดังกล่าวไปสอบถามรปภ.ธนาคารแห่งหนึ่งที่อำเภอพนมดงรักทางรปภ.เนี่ยค่ะจึงได้แนะนำให้ไปแลกอีกธนาคารของรัฐในเมืองตนจึงกลับบ้านบอกให้ตาและยายให้ไปขุดเงินมาให้หมดด้วยอายุที่ชรามากแล้วทั้งสองท่านอาจจะหลงลืมไปซึ่งเงินที่เอาไปฝังดินเนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนการทำนาและเงินคนชราของยายราว3ปีแล้วทั้งหมดน่าจะหลายหมื่นบาทอยู่ที่เอาไปฝังส่วนเงินคนชราของตาปกติก็จะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายก็ตั้งแต่คนแก่นะคุณผู้ชมคือเขาไม่ค่อยรู้ในเรื่องของการเก็บในธนาคารหรือในแอปเลงเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องระบบธนาคารอายุเขาเยอะแล้วนะ100ปีแล้วก็เป็นสไตล์การเก็บเงินของคนโบราณเพราะแต่ก่อนเขาจะมีใส่กล่องไงเหมือนเราเคยดูละครเนาะแต่อันนี้เหมือนไม่ได้ใส่หรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่ได้ถ้าใส่กล่องไม่น่าเปื่อยอันนี้ไม่น่าจะได้ใส่แล้วก็มันสภาพจากที่เห็นในภาพอินเสิร์ตก็คือมันก็เปื่อยเลยอ่ะนานกว่านี้ยังเป็นปุ๋ยไปเลยทีเนี้ยอันนี้ยังมีน้ำยังเหลือซากให้เอา
ไปแล้วถ้าเกิดแบบกลายเป็นปุ๋ยผสมแมกนีเซียมเป็นเศษเล็กๆมันจบกันเลยนะก่อนหน้านี้มีข่าวอีกข่าวนึงคล้ายๆอย่างที่บอกอันนั้นแต่ว่าไปเอาเงินไปซ่อนภรรยาไปซ่อนไว้ในกระโปรงรถใช่แต่อันนี้จะถามว่าขำไหมก็ขำนะแต่ว่าเพราะว่าเขาได้เงินคืนไงเราก็สามารถขำได้นะเพราะเขาก็มาแชร์เอาตลกๆเพราะว่าเอาไปแอบเนี่ยไว้45,000เปิดรถใหม่อีกทีเหลือ10,000ที่เหลือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นรอยกัดว่ะโดนแท้ดูแท้ไป35,000แท้อยู่ตรงไหนของรถมาโดนอยู่แท้ได้นะเกินมากทีเนี้ยแต่โอ้จากที่เอาแอบภรรยาแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่ได้ใช้ด้วยแต่ว่าก็ชาวเน็ตก็เข้าไปแนะนำว่าแอบไปแลกที่ธนาคารได้ธนาคารเขาเอาไปซ่อมแซมอะไรหรือเรื่องต่างๆได้แหละไปในกรณีที่ธนบัตรชำรุดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคนเฒ่าคนแก่ก็ใครมีปู่ย่าตายายอะไรก็บอกกล่าวกันได้จะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีๆแบบไม่มีเรื่องอะไรเพราะนี่เห็นบอกว่าตากับยายก็หลงลืมจำไม่ได้ด้วยอายุ101แล้วตาแล้วโอ้โหพื้นที่บ้านต้องเยอะต้องแยะเราจะมาขุดทั้งบ้านก็ไม่ได้ยังหาไม่เจออีกสัก30,000 กว่าบาทเสียดายแล้วถือว่าเป็นข่าวที่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใครหลายๆคนสำหรับวันนี้พี่ปอมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมอีกไหมไม่มีแล้วครับโอเคถ้าวันนี้ไม่มีอะไรก็คงต้องลาไปก่อนแล้วก็รอพี่แป๊กในวันพรุ่งนี้พี่แป๊กจะกลับมาแล้วผมก็จะเป็นเสียงหลังกล้องเหมือนเดิมลืมบอกเลยพี่ปอก็คือตากล้องที่แบบชอบพูดคุยกับเราที่แบบบางเทปได้ยินมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังมีส่วนร่วมแต่ไม่ยอมออกหน้ากล้องสักทียังไงก็ฝากรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยด้วยนะคะติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงผ่านช่องทางพีพีนิวออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ